เล่าสู่กันฟังเรื่องช้าง EP 10ตอนตามรอยจากใบหูแม่หนูฟ้าใสหลายๆท่านที่ติดตามเรื่องราวของช้างป่าเขาใหญ่จากช่องนานาต่างๆอาจได้ยินเรื่องราวของการจำแนกแยกตัวตนของช้างจากเส้นเลือดใบหูมาบ้างแล้ววันนี้เราจะมาดูกรณีศึกษาจากแม่พังหนึ่งนางเธอเป็นสาวน้อยวัยเดียวกับหนูหวินสร้อยสุวรรณาแต่เธอไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักเพราะเธอไม่ได้โด่งดังเหมือนแม่สร้อยพี่เลี้ยงตัวตึงที่ดังเปรี้ยงปร้างทันทีที่โผล่มาเป็นพี่เลี้ยงน้องเวหาแสนทรัพย์ลูกแม่ด้วนเธอคือหนูฟ้าใสซึ่งชื่อฟ้าใสนี้พลายทองกลนานาต่างๆเรียกตามคอมเมนต์ของ FC ท่านหนึ่งเมื่อนานมาแล้วตอนที่นำเสนอเรื่องราวของเธอขณะยังไม่มีชื่อเราจะพามาดูเส้นเลือดใบหูและหน้าตรงของแม่หนูฟ้าใสกันบ้างด้วยความที่เธอไม่มีตำหนิอื่นที่สังเกตง่ายเราจึงต้องอาศัยเส้นเลือดใบหูท่านผู้ชมจำเส้นเลือดใบหูทั้งสองข้างไว้และจำข้างซ้ายเธอมีเส้นเลือดเป็นเส้นตรงคล้ายแม่คิ้วขาวเราจะตามไปดูว่าเราพบเธอที่ไหนกันบ้างจะพาท่านผู้ชมมาดูขนาดตัวของสาวๆในโขลงแม่บุษบาในวันที่8เมษายน2566วันนี้บรรยากาศไม่อำนวยและตั้งกล้องไกลแต่เราก็รู้ว่าในนี้มีสาวสามนางคือแม่ฟ้าใสพี่เลี้ยงกาวใจหนูหวินและไพลินดูขนาดตัวกันแต่เส้นเลือดใบหูนั้นเลือนลางยังดูยากแต่ยังเห็นขนายของหนูฟ้าใสอยู่จะเห็นว่าไพลินตัวเล็กสุดในกลุ่มส่วนหนูฟ้าใสและหนูหวินสร้อยสุวรรณาจะพอๆกันมาดูวันที่5มิถุนายน2566วันที่ฝนตกและช้างป่ามอมแมมแม่ด้วนแยกออกไปจากโขลงตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2566เพื่อไปหาแม่หางทองให้ช่วยมาเป็นแม่รับวันนี้หนูกาวใจลูกแม่บุษบาขาอ่อนจนทิ้งตัวลงกับพื้นหนูฟ้าใสก็รีบมาช่วยจังหวะนี้เราพอเห็นเส้นใบหูของเธอแม้จะไม่ชัดนักแต่ก็เทียบกันได้นั่นคือรอยเส้นเลือดเป็นขีดตรงที่ใบหูซ้ายเมื่อเธอหันใบหูขวามาดูรอยพับที่ใบหูจะเห็นว่าเหมือนกับใบหูขวาภาพนิ่งที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นั่นคือเธอแม่ฟ้าใสพี่เลี้ยงน้องกาวใจแล้วเธอก็หายไปจากโขลงแม่ด้วนแม่บุษบาแต่ยังคงพบไพลินและหนูหวินสร้อยสุวรรณาแล้วเธอไปไหนอีก2เดือนครึ่งต่อมาเราก็พบเธออีกครั้งในโขลงแม่ดวงใจวันที่17กันยายน2566ในวันที่พี่สุทธิพรตั้งชื่อแม่พังงวงใหญ่ในโขลงนี้ว่าแม่ดวงใจเดี๋ยวเราค่อยตามหาแม่ดวงใจกันภายหลังเราพบสาวน้อยที่มีเส้นใบหูซ้ายเป็นขีดตรงคล้ายกับภาพนิ่งที่ขึ้นไว้ก่อนหน้านี้จึงเทียบใบหูให้ดูอีกครั้งเรามาดูมุมหน้าตรงกันดีกว่านั่นไงใช่เลยแม่หนูฟ้าใสเส้นเลือดใบหูซ้ายและขวาตรงกันทุกประการเธอคงจะมาเลี้ยงน้องลูกแม่พังไหนสักตัวในโขลงแม่ดวงใจนี้ทั้งที่ช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนตัวเธอยังเลี้ยงลูกแม่บุษบาอยู่2เดือนครึ่งต่อมาก็มาอยู่กับโขลงแม่ดวงใจอีก2เดือนต่อมาพบเธออยู่กับแม่คิ้วขาวในวันที่22ธันวาคม2566แม้จะได้เห็นบางส่วนของเส้นใบหูก็ยืนยันว่าคือเธอเพราะพบว่ายังอยู่กับแม่คิ้วขาวจนถึงเดือนมีนาคมนั่นเองวันที่22ธันวาคมนี้พบแม่คิ้วขาวกับลูกและฝาใส3ตัวเท่านั้นไม่รู้ตัวอื่นๆไปไหนกันอาจอยู่ในป่าไม่ออกมาให้เห็นก็เป็นได้และอีก1เดือนต่อมาก็พบเธอที่ทุ่งกวางวันที่21มกราคม2567ยังอยู่กับแม่คิ้วขาวในวันนี้แม้จะเห็นเธอรีบๆที่ชายป่าแต่กล้อง 4K สภาพย้อนแสงก็พยายามดึงใบหูเธอมาดูเราพอจะเห็นได้เส้นขีดตรงที่ใบหูซ้ายคล้ายแม่คิ้วขาวและขนายของเธอโผล่มาให้เห็นส่วนใบหูขวาที่เลือนลางเรายังเห็นเส้นเด่นๆที่เหมือนกันอยู่บ้างคือเธอแน่นอนแม่หนูฟ้าใสมารอเลี้ยงลูกแม่คิ้วขาววันนี้แม่คิ้วขาวท้องได้21เดือนแล้วอีก1เดือนต่อมาเราพบเธออีกครั้งคราวนี้แม่คิ้วขาวตกลูกแล้วเราพบเธอวันที่24และ25กุมภาพันธ์2567จะเอามุมที่เราเห็นเส้นใบหูทั้งสองมาให้ดูวันนี้เธออยู่พร้อมหน้าหนูหวินอีกครั้งหลังจากพลัดพรากกันไปนานแม่บุษบาแม่คิ้วขาวแม่ด้วนแม่หางทองรวมกันเป็นโขลงใหญ่
เช่นเคยเราโฟกัสที่เส้นตรงใบหูซ้ายก่อนตรงกันแล้วเราก็ไปที่ใบหูขวาแม้จะกระพือหูทีๆเราก็พอจะเห็นเส้นเบลอๆได้บ้างและเธอก็มีขนายจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้แม่ฝาใสสาวน้อยผู้มีขนายวันที่25มีนาคม2567เธอยังอยู่กับแม่คิ้วขาวและลูกแม่คิ้วขาวที่หูแหว่งอยู่ร่วมกับโขลงแม่ด้วนเช่นเคยหูลูกแม่คิ้วขาวที่ฉีกขาดบาดแผลเริ่มหายดีแล้ววันนี้เส้นใบหูเธอก็เด่นชัดไม่ผิดตัวแน่นอนทั้งใบหูซ้ายและใบหูขวาตรงกันพอมาวันที่14พฤษภาคม2567ก็ปรากฏว่ามาอยู่พร้อมหน้ากับหนูวินสร้อยสุวรรณามาอารักขาลูกแม่หูรูเล็กที่เกิดใหม่ปล่อยให้แม่คิ้วขาวอยู่ในโขลงแม่ด้วนให้ดูแลกันเองตัดภาพมาที่ภาพนิ่งนี่คือภาพหนูวินสร้อยสุวรรณาทางซ้ายสุดถัดมาคือหนูฟ้าใสมีลูกน้อยแม่หูรูเล็กอยู่ข้างๆยังมีลูกสาวคนโตแม่หูรูเล็กอีกตัวแม่ฟ้าใสพี่เลี้ยงมืออาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กทั่วเขาใหญ่เลยทีเดียวกลัวจะรับมือตัวเดียวไม่ไหวมาเลี้ยงลูกแม่หูรูเล็กก็ลากเอาหนูวินสร้อยสุวรรณามาด้วยเพื่อเป็นสายบู๊ตัวตึงฝ่ายหญิงของเขาใหญ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังใครทนฟังมาถึงตรงนี้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับขอบคุณครับ